แกตกหลุมหวานแล้วหวานจงใจยั่วโมโหพอรู้ว่าแกขี้โมโหแล้วแกเห็นไหมไม่มีใครด่าหวานเลยด่าแต่แกแกเป็นคนแรกที่เจอความเลวของสตอเน่าอ่ะแกทนได้ไงวะไม่ให้โมโหอ่ะฉันเนี่ยนะเส้นเลือดในสมองจะแตกอยู่แล้วฉันสงสารเขาอ่ะโอ้ยอีพ่อพระอีเวอร์คนอย่างมันเนี่ยนะน่าสงสารในสายตาหวานน่ะชีวิตแกคนน่าอิจฉาเลยเตรียมตัวสอบทนายเจาะแจ้จีบเจ้านายเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้จีบเจ้านายแกคิดดูนะทุกวันนี้พี่วายุไม่มองหวานเลยหนีไม่อยู่กับฉันทุกเย็นแล้วคนที่อยากได้ความรักแบบหวานเขาจะทรมานขนาดไหนสมน่าสับใจวะตอนนั้นพอแกไม่ให้ความสำคัญกับหวานหวานก็หันไปเรียกร้องความสนใจจากพี่วายุแล้วตอนนี้พอเขาพุ่งความรักไปที่พี่วายุไม่ได้แกรู้ไหมว่าเขาจะพุ่งความสนใจไปที่ใครใครวะก็กลับมาหาแกไงแกเป็นเหมือนตุ๊กตาของเขาวันไหนที่เขาอยากได้แกเขาก็จะดึงแกเข้ามาใกล้แต่วันไหนที่เขาไม่ชอบนะเขาก็จะเขี่ยกันทิ้งไปโรคจิตปะวะหวานน่ะแอบมองเสื้อผ้าที่แกใส่มือถือที่แกใช้แล้วก็แอบส่องไอจีแกเขาอิจฉาแล้วก็เกลียดแกพร้อมกันแกอย่ามาพยายามจิตวิทยากับฉันเลยนะฉันไม่ใช่คนดีอย่างแกฉันเป็นนางมันร้ายไม่มีทางสงสารมันหรอกนี่ฟังนะเวลาที่เขายิงย้อนเย้ยแกอ่ะเขาไม่ได้ชนะแกนะเว้ยเขากลัวแกเขาแพ้แกไอ้คนพวกเนี้ยอยู่กับความโกรธความเกลียดตลอด24ชั่วโมงมันน่าสงสารตรงไหนเอางี้นะคุณนิกพ่อพระถ้าแกอยากจะเข้าใจมันก็ตามใจแต่สำหรับฉันนะมันมีความโกรธเกลียดฉันก็มีฉันกับมันต่อไปนี้นะคืออภิมหาสงครามแกเห็นยังหวานโพสต์ไอจีอ่ะอ่านมาดิหนังดีบอกต่อมันไม่ได้จะบอกเรื่องหนังมันจะบอกเรื่องของมันดูกัน2คนแฮปปี้ดูกับใครวะพี่วายุเมื่อวานก็อยู่กับฉันมันไม่ได้แฮปปี้มันแค่อยากให้คนอื่นอิจฉาโดยเฉพาะฉันแต่บังเอิญฉันไม่อิจฉาคนบ้าพี่ก้องเข้ามาคอมเมนต์ไปดูกับวายุหรอหวานตอบว่าเปล่าค่ะเราสองคนตอนนี้เป็นแค่พี่น้องตอแหลพี่น้องท้องชนกันนะดิมีพี่น้องที่ไหนวะนอนด้วยกันเฮ้ยพี่หน่อยก็มาอิจฉาคนมีความรักมันกำลังหัวเราะด้วยน้ำเสียงดับจริตฉันจัดวักทองมาเจ๊จัดเฮ้ยเดี๋ยวบอสสั่งไม่ให้แกยุ่งกับหวานไม่งั้นโดนไล่ออกนะเว้ยระดับนี้แค่ฉันขึ้นโพสต์เบาๆมันก็ตายแล้วมันส่องไอจีฉันอยู่คอยดูนะภายใน1นาทีมันจะกดเข้ามาอ่านคนที่อยากให้คนอื่นอิจฉาคือคนที่กำลังอิจฉาคนอื่นบอสห้ามไม่ให้เรายุ่งกันแต่เราก็ยังซัดกันได้ที่ผ่านมาแกสองคนยังซัดกันอยู่อีกเหรอยังไงอ่ะทำอะไรอยู่ครับน้องหวานอ่านหนังสือเตรียมสอบทนายอะค่ะโอ้ดีเลยจะได้มีทนายสวยๆยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็สู้ๆขอบคุณนะคะน้ำฟ้าจะชัดเลยอะไรเอ่ยหน้าหนาที่โกหกอะไรเอ่ยหน้าหนาที่โกหกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ